สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเล่นพิกคาร์ดกันนะคะกับหัวข้อ Weekly Guidance นะคะเป็นการดูดวงแบบ7วันภายใน7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะวันนี้มีลูกเต๋า3ลูกมาให้เลือกนะคะกองที่1จะใช้เป็นลูกเต๋าสีแดงนะคะกองที่2ลูกเต๋าสีขาวและกองสุดท้ายกองที่3เป็นลูกเต๋าสีเหลืองชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะมาเริ่มกับกองที่1กันเลยนะคะกองที่1นะคะลูกเต๋าสีแดงใบแรกนะคะคุณได้ Angels ว้าวFriendships Maintain your childlike spirit Get grounded นะคะUnlikely และ Cupid Arrow นะคะโอเคสำหรับกองที่1นะเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะที่เด่นๆโดดๆออกมานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่โสดอยู่มีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจนะคะมีโอกาสได้พบกับใครบางคนที่จะเข้ามาทำให้หัวใจคุณเนี่ยกระชุ่มกระชวยเบิกบานนะคะแต่ถ้าใครบางคนที่กำลังมีปัญหาอยู่กับคนรักของคุณกำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยลังเลจะอยู่หรือจะไปดีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักที่จะทำให้ความรักของคุณสดใสขึ้นกลับมาดีกันอะไรแบบนี้เนาะคือถ้าใครที่เป็นคู่ที่มีปัญหากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้คืนดีกันนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละดูเหมือนว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกเสียใจแต่คุณอาจจะคิดไปเองหรือคิดเกินกว่าที่มันเป็นจริงอะไรแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้คุณอาจจะคิดลบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะคะเขายังรักคุณอยู่เขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่ก็มีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะคะสำหรับคู่ที่มีประเด็นถ้าใครที่เป็นคู่ที่รักกันดีอยู่แล้วผู้อ่านก็ยังมองว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้งอนๆกันเคืองๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเข้าใจผิดอะไรกันเล็กๆน้อยๆก็มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจได้คืนดีกันนะคะได้กลับมารักกันใหม่เพราะยังไงก็ยังมีข่าวดีในเรื่องของความรักเกิดขึ้นกับคุณอยู่นะคะทีนี้ให้ใบแรกก็เป็น Angel เป็นเทวดานางฟ้าหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะที่ต้องการจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณว่าเขาเนี่ยคอยดูคุณอยู่เขาคอยมองคุณอยู่เขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปนะคะใบที่สอง friendship อีกกรณีหนึ่งที่ผู้อ่านรู้สึกก็คือว่าในเรื่องของความรักนะถ้าสมมติว่า
คุณ2คนคุณกับคนของคุณน่ะดีลกันแล้วมันเกิดมีการตกลงการตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปต่อในความสัมพันธ์แบบคนรักคุณ2คนก็ยังจะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันได้คือเป็นเพื่อนกันได้อ่ะเหมือน3ถ้วยเนี่ยบางทีคนคนนั้นของคุณเนี่ยเขาอาจจะยังหวงความโสดอยู่ยังรู้สึกแบบว่าหวงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนอยู่บางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วสนิทกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมาเปลี่ยนความรู้สึกมันเกิดความกลัวกลัวว่าถ้าเกิดไปเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยจะเสียเพื่อนไหมเพราะแฟนความเป็นแฟนเนี่ยเวลาทะเลาะกันมันเปราะบางมันไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนเวลาทะเลาะกันมันกลับมาดีกันได้ง่ายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าคนเป็นแฟนกันปุ๊บมันจะทะเลาะกันแล้วแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะต้องมีการแบบสูญเสียความสัมพันธ์ดีๆไปอะไรแบบนี้เขาก็เลยมีความกลัวมีความกังวลหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เป็นฝ่ายกลัวหรือฝ่ายกังวลอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงช่วงนี้คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะได้พบปะได้เจอเพื่อนหรือ7วันเนี้ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนหรือได้เจอกับคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นมิตรภาพที่ดีกับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะmaintain your childlike spirit ไพ่ใบนี้อยากจะออกมาเตือนออกเป็นไพ่เตือนคุณนะคะรวมกับไพ่ใบนี้ด้วยนะคะ get ground นะคะ empath high sensitive connect with nature ก็คือเขาอยากให้คุณเนี่ยผ่อนคลายนะคะอยากให้คุณทำจิตใจให้สบายสบายทำตัวให้เหมือนเด็กปล่อยวางบ้างนะคะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปจริงจังถ้าคุณกำลังมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยในตอนเนี้ยนะคะคิดอะไรไม่ตกคิดอะไรไม่ออกคุณกำลังคิดเยอะคิดมากกำลังมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจแล้วคุณก็ถ้ามันยังตัดสินใจไม่ได้ยังคิดอะไรไม่ได้ยังคิดอะไรไม่ออกก็ปล่อยวางนะคะทำจิตใจให้สบายแล้วก็ไปหาเวลาพักผ่อนนะคะหาเวลาให้กับตัวเองอยู่กับตัวเองทำความเข้าใจตัวเองให้เยอะๆถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็อย่าเพิ่มตัดสินใจนะคะให้เวลาตัวเองได้คิดให้เวลาตัวเองเยอะๆหน่อยนะคะคิดให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจอะไรลงไปอย่ารีบร้อนถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดสินใจนะคะอ่ะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1นะคะเดี๋ยวไปต่อกองที่2เลยนะคะกองที่2นะคะเป็นลูกเต๋าสีขาวนะคะใบแรกคุณได้ชิป positivity นะคะแล้วก็ empowerment ว้าวกองนี้ดีมากๆเลย3ใบออกมาดีมากๆ boundaries นะคะ where do you need to establish better boundariesLook for sign และ hammer แบบนี้เดี๋ยวขอไพ่ทาโร่อีก4ใบนะคะไหนครับdevil six of cup และ king of sword เอาเรื่องของความรักก่อนเลยนะคะคู่ที่มีปัญหาคู่ที่มีประเด็นอยู่เดี๋ยวจะมีการปรับความเข้าใจนะคะเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณถ้าใครที่ไม่คุยกันห่างหายกันไปเดี๋ยวก็จะมีการกลับเข้ามาเองนะคะสังเกตสัญญาณเอาไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเข้ามาแน่นะคะ6ถ้วยเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแน่นะคะจะมีความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็แฮมเมอร์ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกนะคะจะมีการ work on
มีการปรับความเข้าใจกันกลับมาสานสัมพันธ์กันใหม่กลับมาซ่อมแซมเรื่องที่มันเป็นปัญหาเรื่องที่มันเป็นประเด็นนะคะเพราะอะไรยังตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะเดวิลเหมือนผูกพันกันด้วยโซ่ตรวนหนีกันไม่พ้นตัดกันไม่ขาดนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาแน่นอนนะคะ Knight of Cup Knight of King King of Cup นะคะเนี่ยเดี๋ยวมา The Chief หมายถึงข่าวดีก็ได้นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ถ้าคุณรอคอยใครอยู่รอคอยคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆความรักเก่าๆแฟนเก่าคนคุยเก่ารอดูเหอะเดี๋ยวเขาจะมานะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะได้รับข่าวดีคุณรออะไรอยู่คุณก็จะได้รับเรื่องนั้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางเป็นการเดินทางไกลนะคะเป็นการเดินทางไกลเดินทางทางน้ำได้ไหมก็มีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าชิปเนี่ยผู้อ่านรู้สึกถึงการเดินทางทางไกลอ่ะไม่ใช่เดินกะไม่ใช่การเดินทางแบบใกล้ๆแบบว่าอยู่ในจังหวัดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นการท่องเที่ยวก็คืออะใกล้ที่สุดก็ต้องเป็นต่างจังหวัดใกล้ที่สุดเป็นต่างจังหวัดซึ่งก็หมายความว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องนี้อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของการศึกษาต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นภายใน7วันนี้เนาะคือบางคนบางกรณีอาจจะเป็นในเรื่องของงานคุณอาจจะทำงานดีลอะไรเกี่ยวกับต่างชาติแล้วจำเป็นต้องเดินทางมันก็เดินทางได้แหละถ้าจะไปเรื่องงานหรือเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องเที่ยวก็คงยังไม่ได้นะคะใน7วันแต่อาจจะได้รับข่าวดีอาจจะมีข่าวสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณจะได้รับรู้อะไรอย่างงี้นะคะคุณอาจจะรอคอยเรื่องการเดินทางอยู่ก็ได้positivity เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะที่เป็นในแง่บวกที่ทำให้คุณสดใสร่าเริงเนี่ยบอกแล้วคุณจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณมีความสุขยิ้มร่าแบบนี้ใน7วันนี้คุณจะได้รับมันนะคะแล้วก็ empowerment คุณช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณนะมีพลังมี power ในตัวเองคุณสามารถเสกสรรปั้นแต่งสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายหลายอย่างคุณมีความสามารถหลากหลายอยู่ในตัวมีพลังงานดีๆอยู่ในตัวแล้วก็คุณก็ยังมองบวกมากๆด้วยในช่วงนี้นะคะก่อนหน้านี้จะเป็นไงไม่รู้คุณจะมองแง่ลบหรือมองแง่ร้ายอะไรก็ช่างแต่ช่วงนี้คุณมองบวกคุณมองแบบโลกสดใสมองคิดอะไรเป็นในแง่บวกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะดึงดูดแต่พลังงานดีๆเข้าหาตัวคุณอะไรที่ไม่ดีคุณตัดทิ้งคุณป้องกันตัวเองอ่ะคือช่วงเนี้ยพลังงานคุณดีมากๆใน7วันเนี้ยคุณรู้จักสร้างกำแพงให้กับตัวเองคุณรู้ว่าอะไรไม่ดีกับคุณคุณผลักออกคุณไม่เอาคุณไม่ให้เข้ามาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีการปกป้องตัวเองการรู้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีสำหรับตัวเองแล้วปกป้องตัวเองดีมากๆนะคะเพราะคุณไม่ดึงดูดพลังงานลบเข้าหาตัวเองคุณก็เลยมีแต่พลังงานบวกแล้วพอคุณมีพลังงานบวกคุณก็ดูดแต่พลังงานดีๆเข้าหาตัวเองจนกลายเป็น empowerment มีพลังงานที่จะแบบว่าสร้างสรรค์อะไรสิ่งต่างๆได้เมื่อคุณคิดบวกคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็สามารถทำได้และข่าวดีเรื่องราวดีๆที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการก่อนหน้านี้มันหยุดชะงักไปมันมีอะไรที่ขวางกั้นอยู่แต่พอพลังงานคุณดีแล้วคุณดึงดูดกลับเข้ามาสิ่งที่คุณปรารถนามันก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จนะคะโอเคจบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองสุดท้ายกองที่3กันเลยกองที่3นะคะเป็นลูกเต่าสีเหลืองคุณได้ The Art Ask for help Heighten your vitality The crumbing
What are you clinging on to? Let go. Let the Grim Reaper. The relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. โอเคชัดเจนนะชัดเจนนะกองนี้นะก็มา Grim Reaper ก็มาอ่ะ Tower อีกบางทีไพ่มันก็เหมือนนัดกันมาเนาะอ่ะ King of Wands ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์7วันนี้นะคะพูดกันตรงๆเลยนะแบบไม่รักษาน้ำใจกันเลยนะถ้าจะต้องจบก็ให้จบเถอะค่ะพวกรู้สึกว่าคุณยื้อมานานแล้วคุณยื้อความสัมพันธ์คุณไม่กล้าที่จะตัดจบสักทีอ่ะกลัวอะไรเอ่ยคุณกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวความเจ็บปวดกลัวถูกทอดทิ้งกลัวจะต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณก็เลยไม่กล้าปล่อยไปทั้งที่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็รู้ว่ามันไปไม่รอดแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจบแล้วมันหมดรักกันแล้วคุณอาจจะยังรักเขาอยู่แต่เขาไม่รักคุณแล้วซึ่งคุณก็รู้แล้วก็มันไปต่อไม่ได้จริงๆและคนหมดใจยื้อให้ตายเขาก็ไปอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไป Let go ยิ่งคุณยื้อคุณยิ่งเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุณก็เจ็บคุณก็ช้ำคุณกลัวว่าโลกที่ไม่มีเขาอ่ะคุณจะอยู่ยังไงคุณจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างคุณจะต้องเหงาคุณจะต้องเศร้าคุณจะต้องเสียใจคุณคิดผิดค่ะคุณคิดผิดเมื่อคุณปล่อยเขาไปเมื่อคุณตัดจบใน7วันเนี้ยก็มีโอกาสที่จะจบนะคะมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจได้ตัดจบเนี่ยเดทก็มาทาวเวอร์ก็มากริมริเปอร์เขาก็บอกแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจบแล้วมันไม่มีโอกาสครั้งที่2ครั้งที่3 4 5อะไรอีกแล้วมันมีโอกาสที่คุณจะตัดจบความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกแต่คุณรู้อะไรไหมเมื่อคุณจบความสัมพันธ์นี้อ่ะคุณน่ะอึดอัดมานานเพราะความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เป็นดั่งใจคุณมันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้ยื้อไว้ก็ไม่ได้ว่าดีเลยอ่ะมีแต่เจ็บมีแต่ช้ำแต่พอคุณปล่อยเขาไปคุณเลิกคุณจบคุณ move on คุณรู้ไหมว่าอะไรรอคุณอยู่คุณดูประตูที่แบบมันดูเนี่ยประตูมันดูมืดมิดดูน่ากลัวมันดูแบบว่าคุณตอนที่มันยังไม่เปิดเนี่ยคุณก็คิดว่าหลังประตูมันจะต้องน่ากลัวแน่ๆเลยคุณต้องคิดว่าคุณจะคิดว่าการที่ไม่มีเขาอยู่ชีวิตคุณจะต้องแบบหมุนหมองเศร้าซึมเหงาหงอยชีวิตฉันต้องแย่อะไรแบบเนี้ยแต่เปล่าเลยพอคุณตัดสินใจพอคุณกล้าที่จะเปิดประตูนี้ออกไปจากจุดนี้คุณเห็นอะไรไหมความสวยงามรออยู่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณจะมีความสุขจริงๆสักทีเมื่อคุณตัดจบคุณดูสิชีวิตของคุณเนี่ยมีความสดใสรออยู่เมื่อคุณได้มองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณเนี่ยตระหนักรู้ได้แล้วว่าก่อนหน้านี้คุณเสียเวลามามากแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรมามากมายหลากหลายมันทำให้คุณเนี่ยเหมือนแบบเปิดโลกทัศน์ตัวเองออกมาเหมือนคุณออกมามองโลกอ่ะคุณมองเห็นอะไรในมุมที่หลากหลายมากขึ้นชีวิตของคุณดูสดใสแล้วมีสีสันมากขึ้นคุณออกมาจากกรงขังที่มันกักขังคุณเอาไว้ออกมาเจอโลกใหม่แล้วโลกที่สดใสกว่าเดิมอ่ะ
คุณมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอความสุขความสมหวังแต่ก่อนที่จะเจออ่ะคุณจะต้องจบกับบางสิ่งบางอย่างก่อนจบเรื่องราวที่มันทำร้ายคุณอาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักอย่างเดียวสถานการณ์อื่นๆรอบๆตัวคุณอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณหรืออะไรที่มันผิดที่ผิดทางผิดเวลาอะไรที่มันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องปล่อยมันไปถ้ามันจะจบก็ต้องให้มันจบอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวนะพูดถึงเรื่องอื่นๆด้วยถ้าคุณติดอยู่ในปัญหาอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวที่จะก้าวเดินต่อไปไม่ต้องกลัวที่จะทิ้งอะไรหรือทิ้งใครไว้เบื้องหลังคนเรามันต้องเดินต่อไปเรื่อยๆมันต้องตัดสินใจกล้าที่จะก้าวเดินต่อไปถ้าคุณมัวแต่กลัวมัวแต่ย่ำอยู่กับที่คุณไม่ยอมเดินต่อไปสักทีคุณก็จะอยู่แค่เนี้ยคุณก็จะไม่เจอโลกใหม่ที่มันสวยงามงดงามนะคะทีนี้คุณอาจจะถ้าคุณยังมีความกังวลหรือว่ายังไม่แน่ใจยังกลัวอยู่อะไรแบบนี้คุณลองปรึกษาใครสักคนดูก็ได้คนที่คุณไว้ใจอ่ะนะคะขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำขอคำปรึกษาคุณอาจจะได้รับคำปรึกษาที่ดีๆจากคนที่มีความรู้จากคนที่มีประสบการณ์คนที่ฉลาดเฉลียวเขาจะช่วยเหลือคุณได้และใน7วันนี้มีโอกาสจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศิลปะคุณอาจจะได้พบรักใหม่อาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆก็บอกแล้วว่าหลังประตูเนี้ยมันมีความสดใสรออยู่คนเก่าๆที่เคยทำให้คุณเสียใจอ่ะถ้าคุณทิ้งไปคุณตัดจบไปคุณก็ต้องเจอคนใหม่ๆต่อไปในชีวิตของคุณแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนดีๆสิ่งดีๆสิ่งที่มีค่าคนดีๆสักคนหนึ่งที่รอคุณอยู่เบื้องหลังประตูบานนั้นรอแค่คุณก้าวเดินออกไปมีโอกาสที่จะได้เจอตามงานศิลปะอาจจะเป็นแกลเลอรี่หรือสตูดิโออะไรบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะไปฟังดนตรีไปเจอเขาตามงานต่างๆอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะอาจจะไปเจอตามตลาดที่เขาเรียกว่าอะไรอะงานคราฟอะตลาดที่ขายของงานคราฟศิลปะอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้อะไรที่เกี่ยวกับศิลปะเขาอาจจะเป็นหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเป็นนักดนตรีเป็นอาร์ติสต์นักวาดภาพศิลปินอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับศิลปะเช่นคุณอาจจะมีความสนอกสนใจในเรื่องของงานศิลปะสนใจวาดภาพหรือสนใจเกี่ยวกับดนตรีหรืองานคราฟอะไรต่างๆงานแฮนด์เมดปรับค่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นคุณอาจจะชอบมันอาจจะใช่ทางของคุณซึ่งมันอาจจะทำให้คุณได้เจอโอกาสอะไรใหม่ๆเช่นโอกาสในการทำมาค้าขายในการทำอาชีพหรือได้เจอคนใหม่ๆในนั้นในสังคมศิลปะคุณอาจจะเข้าไปในโซเชียลในกลุ่มอาจจะมีเพจอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะงานศิลปะมีกลุ่มเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เข้าไปสมัครดูหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่เรียนหรือว่าอย่างที่บอกอะงานดนตรีงานแสดงดนตรีสดอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ช่วงนี้จะมีไหมก็อาจจะมีบางพื้นที่นะคะที่เขาเปิดให้แสดงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบไปเจออย่างนั้นอาจจะเข้าไปอยู่ในที่นั้นหรือลองไปตามพิพิธภัณฑ์หรือว่าแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะอะไรพวกเนี้ยอาร์ตมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคน
คุณอาจจะไปได้ไอเดียอะไรบางอย่างซึ่งเป็นไอเดียดีๆทำให้คุณได้พบเจอโอกาสดีๆใหม่ๆก็ได้เช่นกันโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3แล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ